ท่อนแรกนี่ผมจะพาไปดูโครงสร้างของวิชาประมาณราคาก่อนนะครับผมแชร์สกรีนแล้วเห็นอยู่นะครับแป๊บนึงนะผมเปิดสไลด์ครั้งแรกให้ดูก่อนอันนี้เห็น PowerPoint อยู่นะครับเห็นไหมครเัหบ็นครับโอเคเดี๋ยวนะผมทำไงมันถึงจะไม่มีไอ้ขอบข้างล่างขึ้นมาวะผมควรจะแชร์เป็นไอ้นี่เนาะผมควรจะแชร์เป็นเฉพาะหน้า PowerPoint โอเคอ่ะอันนี้เห็นไหมเห็นเป็นเฉพาะหน้า PowerPoint อยู่นะครับใช่เห็คนรับเดี๋ยวแล้วอันนี้สั้นๆ15 นาทีน่าจะจบแล้วแหละก็คืองานประมาณราคาทางวิศวกรรมเนี่ยมันเป็นทักษะพื้นฐานของวิศวะทุกคนแหละนะไม่ว่าเราจะเป็นคนออกแบบเป็นผู้รับเหมาหรือว่าเราจะเป็นผู้จ้างงานในอนาคตนะครับเราก็ควรจะมีความรู้เรื่องพวกนี้นะครับว่างานวิศวกรรมแต่ละงานเนี่ยเวลาเขาประเมินต้นทุนกันนะครับเขาทํากันยังไงนะครับแต่ว่าที่เราบอกอ่ะก็คือเราจะเอางานก่อสร้างอาคารเนี่ยเป็นตุ๊กตานะครับเป็นสื่อในการเรียนรู้ว่าขั้นตอนต่างๆกับวิธีการถอดราคาทั้งหลายเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับผมเขียนคีย์เวิร์ดให้ก่อนนะคีย์เวิร์ดที่คุณจะต้องเจอแน่ๆเลยนะครับก็คือคำนี้นะครับเราจะต้องชินกับคำนี้นะ unit cost นะครับมันคือราคาต่อหน่วยนะครับเช่นบาทต่อหน่วยนะครับทีนี้หน่วยตรงนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่เรื่องเลยแหละผมมองว่างานประมาณราคาเนี่ยคีย์เวิร์ดมันมีอยู่แค่นี้นะหนึ่งคือเรื่องยูนิตคอสนะครับแล้วสองเนี่ยจะเป็นเรื่องรายละเอียดงานนะครับรายละเอียดงานเนี่ยจะมีอยู่3 ส่วนเท่านั้นนะครับหนึ่งคือค่าวัสดุนะครับสองคือค่าแรงนะค่าแรงงานนะครับแล้วก็สามคือค่าเครื่องมือโอเคไหมคือผมมองว่ามีแค่นี้เองนะคีย์เวิร์ดอยู่แค่นี้เองนะครับที่เหลือจริงๆเนี่ยว่าเราจะประมาณราคาเป็นไม่เป็นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะรู้จักงานที่เรากําลังจะถอดราคาอยู่หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับถึงบอกว่าเราเอางานก่อสร้างอาคารเนี่ยมาเป็นตุ๊กตาในการเรียนรู้ขั้นตอนนะครับกับแนวคิดนะครับวิธีคิดแต่ว่าตอนที่ผมเนี่ยจะให้คุณทำงานเป็นรายเดี่ยวหรือรายคู่เนี่ยจะให้เลือกสิ่งที่คุณสนใจเลยนะครับอย่างปีก่อนหน้านั้นก็จะมีคนทำสนามฟุตบอลอะไรเงี้ยนะมันบ้าบอลมันก็ไปถอดราคาว่าถ้าฉันอยากจะสร้างสนามกีฬาขึ้นมาสักอันหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะต้องใช้ต้นทุนเท่าไหร่นะขั้นตอนเป็นยังไงบ้างก็เนี้ยแล้วแต่คุณเลยคุณเลือกเรื่องที่คุณสนใจนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดเราเอางานก่อสร้างอาคารเป็นตัวตั้งต้นเนี่ยสเต็ปมันจะมีอะไรบ้างลองนึกภาพตามไปเรื่อยๆนะนึกก่อนก็ได้ก่อนที่จะเห็นสไลด์นะครับคิดว่างานมันมีอะไรบ้างเนี่ยอันแรกนี่รู้อยู่แล้วใช่ไหมงานแรกนี่รู้อยู่แล้วก็อาจจะต้องไปสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับโอเคไหมสำรวจพื้นที่ทำรังวัดแล้วก็เช็คระดับอะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยสมมติเป็นที่รกร้างอะไรแบบเนี้ยนะครับเราก็ต้องดูว่าฉันจะต้องไปปรับพื้นที่ใช่ไหมจะต้องไปตัดต้นไม้ขุดต้นไม้ทิ้งไหมแล้วถ้าพื้นที่มันเป็นเนินเป็นเนินแบบสูงสูงต่ำต่ำเป็นแบบเนี้ยเราจะต้องถึงขนาดไปทําสิ่งนี้ไหมนะครับต้องไปทำคอนทัวร์พลอตแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนที่เราจะปรับระดับให้มันหน้าดินมันเสมอกันเป็นระดับเดียวกันเนี่ยให้เรามีวิธีประเมินยังไงว่างานดินงานปรับพื้นที่อย่างเงี้ยจะต้องทำยังไงบ้างนะครับที่ตอนที่เราทำคอนทัวร์แบบนี้เนี่ยเราจะต้องไปตีกริดหรือว่าตีตารางนะครับแล้วก็ประเมินสูงต่ำยังไงอะไรเงี้ยนะครับตรงไหนสูงเราก็ตัดดินออกตรงไหนต่ำเราก็เอาดินไปถมอะไรเงี้ยนะครับสุดที่แล้วในแปลงพื้นที่ของเราเนี่ยเราจะต้องไปซื้อดินมาเพิ่มไหมหรือว่าเรามีดินเหลือไปขายต่อได้อะไรเงี้ยนะครับนี่ก่อนขั้นถัดไปจะเป็นอะไรครับลองนึกภาพก่อนดิต่อไปนี่น่าจะเป็นอะไรพอเราปรับพื้นที่เสร็จปุ๊บถัดไปทำอะไรครับรั้วครับเอารั้วเลยเหรอ
กลัวคนจะตัเขน้าแล้มวาครับใช้ที่เราเป็นสนามฟุตบอลใช่ไหมก็อ่ะถัดไปเป็นฐานรากนะครับฐานรากก็จะเป็นเรื่องของอะไรนะลงเข็มลงอะไรแบบนั้นถูกไหมครับพอจับงานฐานรากเสร็จปุ๊บทำอะไรต่อครับปลูกหญ้าเลือกหญ้าเอาปลูกหญ้าแล้วนี่สร้างอาคารอยู่นะเทพื้นมาครับดันโฟกัสอยู่ที่ตัวอตาิ้คงาครรับเนี่ยโฟพื้นเนี่ยเอาปูพื้นเลยเหรออะไรที่มันทจะำฟตุ้ตองติ้มงาครับมาก่อนพื้นนะฟุตติ้งคือโครงสร้างเมื่อกี้นะครับโครงสร้างที่ลงเข็มทำฟุตติ้งอ่ะพอเสร็จปุ๊บฐานรากอาคารเสร็จปุ๊บขั้นต่อไปคือตั้งเสาครับเออใช่ไหมมันจะไปเรื่องงานโครงสร้างนะครับก็จะเป็นเรื่องเสาคานนะครับพอเสาคานเสร็จปุ๊บไปไหนต่อครับผนังครับเออก็ไปผนังใช่ไหมพอผนังเสร็จปุ๊บไปไหนต่อครับโครงหลังคาไปหลังคาก็เป็นนั้นปิดหมดทุกอย่างใช่ไหมแล้วก็จะเหลืองานเก็บงานสุดท้ายใช่ไหมครับที่เขาเรียกว่าเป็น finishing นะครับเก็บฝ้าเก็บพื้นเก็บผนังหน้าต่างประตูอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งที่เป็นงานใหญ่ๆเหมือนกันนะก็คืองานระบบนะครับงานระบบก็จะมี3ระบบใหญ่ๆคือไฟฟ้าประปาแล้วก็ไฟฟ้าประปาแอร์นะครับ3อย่างไอ้คำว่าประปาเนี่ยจริงๆมันต้องรวมน้ำดีน้ำเสียด้วยนะครับบางทีเขาก็จะเรียกว่าเป็นระบบสุขาภิบาลอ่ะลองไล่ดูว่าเมื่อกี้เราไล่โอเคไหมนะครับปรับพื้นที่เสร็จปุ๊บก็ไปงานฐานรากใช่ไหมครับฐานรากก็จะรวมเรื่องเสาเข็มนะครับรวมเรื่องฟุตติ้งนะครับเสาเข็มนี่ก็ต้องมีทั้งตอกมีทั้งเข็มเจาะอะไรแบบนี้นะครับเสร็จแล้วฟุตติ้งนี่ก็จะเป็นประเภทแบบอาจจะไม่ได้ลงเข็มอะไรเงี้ยนะครับจะเป็นฐานรากอีกแบบหนึ่งที่แบบอาคารอาจจะไม่สูงมากนักอะไรเงี้ยนะครับพอฐานรากเสร็จก็เริ่มเป็นงานโครงสร้างใช่ไหมครับเทเสาเทคานเนี่ยเราก็ต้องไปถึงนี่เลยนะทำไม้แบบคำนวณยังไงนะครับแล้วก็หล่อเสาหล่อคานอะไรเงี้ยนะครับผสมปูนผสมคอนกรีตนี่ทำยังไงเหล็กเส้นคำนวณยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีรายละเอียดแบบนี้อยู่พอขึ้นโครงสร้างเสร็จปุ๊บก็ไปผนังใช่ไหมครับผนังก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นผนังอิฐแดงจะเป็นผนังอิฐบล็อกอะไรเงี้ยนะครับก็ว่าไปนะครับงานผนังเสร็จก็ไปหลังคานะครับจะเป็นหลังคาแบบเนี่ยปูกระเบื้องนะครับจะมีฉนวนไม่มีฉนวนนะครับจะลงโซลาร์เซลล์ไหมหรือว่าจะมีพวกงานมันจะมีงานกระเบื้องแบบกระเบื้องลอนแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นกระเบื้องเฉพาะแบบฟรีแพ็กอะไรเงี้ยมันก็จะมีวิธีคำนวณของมันอยู่นะครับเห็นไหมแล้วก็เป็นงานระบบนะครับก็แบบที่บอกครับไฟฟ้าประปาแอร์นะครับก็ประปานี่รวมน้ำดีน้ำเสียนะครับแอร์ก็แล้วแต่จะมีเดินท่อไม่มีเดินท่อถ้าเป็นแอร์สปิทไทป์ทั่วไปก็ไม่ต้องเดินท่อลมแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปโอเคไหมแล้วก็เป็นงานฟินิชชิ่งนะครับก็งานเก็บเนี่ยพวกเก็บฝ้าอะไรเงี้ยนะครับเก็บพวกวงกบประตูหน้าต่างนะครับแล้วก็งานรั้วงานอะไรแบบนี้นะครับโอเคไหมพอเห็นภาพเนาะแล้วก็ลองชั่งใจดูนะครับว่ามันใช่อย่างที่เราอยากเรียนหรือเปล่านะลองดูนะครับโอเคไหมอันนี้คือพาร์ทของงานประมาณราคานะครับเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูอันนี้อีกนะครับสุดท้ายแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงบ้างนะผมเอาผมหาหน้าจอที่เป็น Excel ไม่เจอว่ะนะอ๋อนี่ Excel เห็น Excel ไหมครับเฮ้ยตอบสนองกันหน่อยนะเนี่ยเห็นครับอาจารย์โอเคอันนี้ Excel นะก็อันนี้เป็นพอดีที่บ้านที่กรุงเทพนะครับบ้านผมแต่จริงไม่ใช่บ้านผมมันเป็นบ้านพ่อแม่ผมนี่แหละก็อายุเกือบ30 ปีแล้วนะครับบ้านก็เลยต้องมีการปรับปรุงบ้านหน่อยก็
ก็เลยต้องมีงานรับเหมานะครับแล้วก็เราก็คุยงานกับรับเหมาอย่างเงี้ยนะครับอย่างอันนี้เป็นบริษัทรุ่นพี่คุณนี่แหละเป็น ME 2นะครับก็เป็นลูกศิษย์กันก็นิสัยโอเคแบบเข้ากันได้ก็เลยเนี่ยรอเขาอยู่รอเป็นปีเลยเนี่ยกว่าเขาจะว่างนะครับก็ได้มาทำบ้านให้กันนะครับทีนี้ตอนที่เขาจะเข้ามาใช่ไหมเขาก็ต้องมาสำรวจหน้างานมาคุยกับเราก่อนอย่างนี้นะครับว่าเราจะทำยังไงบ้างคือบ้านผมเนี่ยก็จะที่ต้องทำหนักๆเลยก็จะมีเรื่องซ่อมรั้วนะครับเพราะมันทรุดหมดแล้วแหละนะครับแล้วก็เทพื้นนะครับแล้วก็มีรื้อโรงงานข้างหลังหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะครับก็จะให้ดูว่าเนี่ยเขาก็จะทำมากันเป็นแบบนี้นะครับถ้ารับเหมามาเนี่ยเขาก็จะมีเนี่ยมีตัวใบเสนอราคามาให้นะครับอย่างหน้านี้มันจะเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าสรุปนะครับว่างานประมาณเท่าไหร่นะครับมีงานเตรียมมีงานลงจอดรถนะครับมีงานทุบห้องน้ำแล้วก็รื้อห้องน้ำอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีงานทำผนังกั้นผนังใหม่นะครับซ่อมรั้วนะครับแล้วก็เทพื้นรอบบ้านนะครับแล้วก็มีงานทาสีบ้านนะครับก็รวมๆเป็นราคาเท่านี้นะครับวิธีที่เขาทำกันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรวมต้นทุนก่อนเสร็จปุ๊บก็จะมีพวกค่าโห้ยเอายังไงครับเนี่ยเอาจริงๆผมไม่อยากบ่นนะคือเรียนออนไลน์ก็ต้องมีวินัยในห้องเรียนเหมือนกันนะครับปิดไมค์ด้วยนะครับโอเคนะแล้วก็เอาจริงๆคือคุณนะไม่ควรจะทำอย่างอื่นเลยนะครับคุณควรจะอยู่หน้าจอแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับไม่ควรจะนั่งคุยนั่งเล่นเล่นเกมอะไรอยู่นะครับนั่งเสียสมาธิเลยว่ะแป๊บนะพอเรารวมต้นทุนงานเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นกำไรนะครับหลายเจ้าก็จะเขียนตรงนี้ชัดเจนเลยว่าตรงนี้จะเป็นกำไรกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับเช่นแบบ 20% 25% อย่างเงี้ยเขาจะเขียนเลยนะครับก็จะบวกเข้าไปจากงานที่เป็นต้นทุนตรงนี้ถามว่าต้นทุนตรงนี้มีอะไรก็คือ3ส่วนเมื่อกี้ที่ผมบอกคือเรื่องวัสดุแรงงานแล้วก็ค่าเครื่องมือนะครับบางเจ้าจะเขียนไปเลยว่าตรงนี้จะบวกกำไร 20% นะครับแต่ว่าอย่างเจ้าที่เป็นรุ่นพี่คุณเนี่ยเขาก็จะเขียนแยกออกมาแบบนี้มันจะมีค่าควบคุมงานอยู่นะครับเขาก็จะประเมินมาว่าใช้foreman หรือว่าใช้ในช่างหรือวิศวกรกี่คนกี่วันกี่ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับประเมินออกมาแล้วก็จะมีตรงนี้ที่บอกว่าเป็นกำไรเขาประเมินไว้ตรงนี้นะครับก็เป็นค่า overhead and profit นะครับบางทีเขาจะใช้คำว่าค่าโสหุ้ยนะครับส่วนหุ้ยก็คืออย่างนี้แหละค่าดำเนินการค่าโอเวอร์เฮดนะครับมีส่วนลดให้ด้วยนะครับสงสัยลดเพราะเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันนะครับแล้วก็ราคารวมนะครับแวด 7% นะครับแล้วก็รวมเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้คือประเมินเบื้องต้นนะครับแต่ตอนนี้ทะลุไปแบบทะลุไปเยอะละนะครับเงื่อนไขอันนี้เขาก็จะตกลงเงื่อนไขอันนี้เป็นคอนดิชันในการเบิกจ่ายเงินกันนะครับหลักๆ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเขาจะไม่แบบรอเสร็จงานทั้งหมดแล้วก็มาเบิกเงินทีเดียวไม่มีใครทำแบบนั้นนะครับรับเหมาจะใช้วิธีคิดง่ายๆก็คือเหมือนเอาเงินลูกค้ามาหมุนก่อนนะครับเขาก็จะใช้วิธีนี้อ่ะสมมติตกลงจ้างงานปุ๊บจ่ายก่อนเลย 30% เขาก็จะเอาเงินก้อนนี้แหละไปซื้อวัสดุแล้วก็คอยจ่ายค่าแรงคนงานเรื่อยๆจนกระทั่งงานคุณจบส่วนหนึ่งเขาก็จะเบิกต่อนะครับอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยอย่างนี้เขาวางมาอย่างนี้สเต็ปแรกที่เขาจะทำก็คือเป็นงานรั้วนะครับงานรั้วเสร็จปุ๊บเบิกเงินทีหนึ่งนะครับเสร็จปุ๊บก็งานพวกที่ว่าซ่อมห้องน้ำกั้นผนังในบ้านอย่างเงี้ยนะครับทาสีนะครับเขาจะเบิกเงินอีกส่วนหนึ่งนะครับเสร็จปุ๊บก็ไปงานรื้อโรงงานรื้อโรงรถข้างหลังนะครับปรับให้มันเป็นโรงยิมขนาดใหญ่อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นอีกท่อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีงานเทพื้นนะครับก็เป็นอีกก็เบิกเงินงวดสุดท้ายนะครับเขาก็จะวางกันแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยตอนที่ลงหน้างานจริงๆเนี่ยเขาสลับงานกันละปรากฏว่างานในบ้านทำก่อนแล้วก็มาทำงานรั้วมันทำงานพื้นแล้วก็เดี๋ยวงานสีจะเอาไว้ทำตอนสุดท้ายนะครับก็แต่ว่านี่เราก็ประเมินกันอย่างนี้มีใบปะหน้านะครับอันนี้ก็เป็นงานสรุปทีนี้จะให้เริ่มมองเห็นไอเดียว่าสิ่งที่เราจะเรียนกันคือประมาณนี้นะครับ
สุดท้ายแล้วคุณจะต้องประเมินสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเมื่อกี้ผมบอกว่ามันมี3ส่วนใช่ไหมมีค่าแรงมีค่าวัสดุค่าแรงแล้วก็ค่าเครื่องมือใช่ไหมครับแต่ว่าของลูกศิษย์ผมเนี่ยเขาประเมินแค่2ส่วนก็คือวัสดุกับค่าแรงส่วนค่าเครื่องมือเนี่ยเขาก็จะเหมาไปอยู่ในนี้นะครับเขาจะเหมาไปซ่อนอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้เขาก็จะแยกส่วนว่างานโรงจอดรถทำไงงานห้องน้ำทำยังไงนะครับงานกั้นผนังทำยังไงนะครับงานซ่อมรั้วงานเทพื้นเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับแต่ละส่วนนี่เขาคิดเงินยังไงบ้างถามว่ายอดเงินพวกนี้มาจากไหนนะครับก็มาอย่างนี้ครับเขาจะประเมินเป็นทีละส่วนแบบนี้เลยนะครับแป๊บนึงนะผมขอล็อกหน้าจอครับโอเคอ่ะอย่างงานเตรียมเนี่ยก็จะมีเรื่องงานปรับพื้นที่งานสำรวจอันนี้คงจะเป็นชีตเรียกว่าเป็นชีตแบบสำเร็จรูปที่เขาทำเอาไว้เป็นเทมเพลตนะครับแล้วก็ใช้กับทุกงานตรงนี้เนี่ยมันไม่มีการต้องทำอะไรเนี่ยงานสำรวจแนวเขตงานทดสอบคอนกรีตทดสอบเหล็กเส้นอะไรพวกนี้เขาไม่ต้องทำสำหรับงานบ้านผมนะมันก็จะโล่งไปนะครับไอตัวใบปะหน้าก็เลยจะไม่เห็นว่างานเตรียมการนี่เขาไม่ได้คิดเงินอะไรพอมางานโรงจอดรถอันนี้ก็จะเริ่มต้องไปรื้ออันนี้นึกภาพมันเป็นโรงงานเก่านะครับก็จะมีพื้นที่โล่งๆแล้วก็มีกั้นเป็นชั้นลอยเอาไว้ข้างบนก็จะเป็นบ้านพักของคนงานที่อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยนะครับก็เพราะฉะนั้นพอเราจะรื้อโรงงานให้มันโล่งๆไม่มีชั้นลอยไม่มีชั้นที่พักคนงานอีกแล้วจะเป็นเหมือนอาคารโล่งๆหลังคาสูงๆนะครับก็จะมีงานรื้อนะครับมีงานรื้อมีงานเชื่อมโครงทัดเพื่อให้คือเดิมมันมีเสากลางอยู่เสากลางโรงงานนี้เขาต้องเอาเสากลางออกแล้วก็ไปเสริมโครงหลังคาโครงทัดข้างบนนะครับโครงถักข้างบนนะครับเพื่อให้ไม่ต้องมีเสากลางแล้วนะครับก็จะมีงานนี้นะครับในงานย่อยก็จะมีงานทาสีงานอะไรพวกนี้นะครับมีงานเทปูนอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูเขาแยกงานยังไงอย่างงานรื้อเนี่ยเป็นงานเหมานะครับก็จะมีวัสดุบ้างมีค่าแรงบ้างนะครับงานรื้อโครงเหล็กทั้งหลายอ่ะเขาก็จะตีเป็นพื้นที่อันนี้ที่บอกว่าเขาจะเป็นหลักเรื่องยูนิตคอสนะครับยูนิตอันนี้เป็นตารางเมตรนะครับไอโรงงานของผมเนี่ยมัน114ตารางเมตรนะครับก็เขาประเมินว่าถ้าเป็นค่าวัสดุเนี่ย20บาทต่อ1หน่วยนะครับก็คือต่อ1ตารางเมตรแล้วถ้าเนื้องานมี114ตารางเมตรต้องใช้เงินเท่าไหร่สังเกตตรงนี้นะเห็นใช่ไหมครับเขาผูกสูตรไว้เห็นไหมครับเขาจะเอายูนิตคอสคูณกับจำนวนยูนิตทั้งหมดนะครับอย่างงานตรงนี้เขาตียูนิตเป็นตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นราคาที่เขาประเมินก็จะเป็นต่อตารางเมตรนะครับทั้งหมดเท่าไหร่ก็เอาไปคูณตารางเมตรทั้งหมดค่าแรงก็เป็น150บาทต่อตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาคิดราคารวมก็คือเอายูนิตคอสก็คือราคาต่อหน่วยไปคูณกับจำนวนหน่วยทั้งหมดโอเคไหมครับไอเดียก็จะเป็นประมาณนี้นะพวกงานเชื่อมโครงถักอะไรพวกนี้เขาประเมินเป็นตารางเมตรเหมือนกันนะครับแต่อันที่จะเริ่มไม่เหมือนกันก็อย่างเช่นงานเทคอนกรีตงานเทคอนกรีตเนี่ยเขาจะคิดเป็นปริมาตรนะครับเป็นคิวบิกเมตรก็คือเป็นลูกบาศก์เมตรเขาประเมินว่าจะต้องเทพื้นเนี่ยหนา15เซนนะครับพื้นที่114ตารางเมตรเทพื้น15เซนน่ะเขาก็ตีออกมาว่าเป็นปริมาตรคอนกรีตประมาณ18คิวหรือว่า18ลูกบาศก์เมตรเขาก็ตีว่าค่าวัสดุนะครับค่าปูนที่เขาจะต้องค่าคอนกรีตที่เขาจะต้องไปซื้อมาเนี่ย 2,100 บาทต่อ1คิวนะครับใช้18คิวก็เลยคิดเป็นเงินเท่านี้บาทนะครับก็ตั้ง Excel คูณธรรมดานี่เลยนะครับส่วนค่าแรงก็ตีว่าเป็น600บาทต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับเพราะฉะนั้นมี18คิวค่าแรงทั้งหมดก็เป็นเท่านี้นะครับพอเห็นไอเดียมั้ยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกงานที่เราจะเรียนรู้ไปแต่ละอาทิตย์นะครับจะประเมินในลักษณะนี้หมดเลยนะครับเป็นยูนิตคอสแบบนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณวางระบบการคิดให้เป็นระบบนะครับงานประกอบด้วยรายละเอียดอะไรบ้างอันนี้เราจะต้องรู้นะครับแต่ละรายละเอียดมีงานทั้งหมดกี่ยูนิตนะครับแล้วแต่ละยูนิตเนี่ยเราจะคิดค่าวัสดุกี่บาทคิดค่าแรงกี่บาทแล้วก็มีค่าเครื่องมือที่ต้องใช้เช่นจะต้องมีเครื่องเชื่อมอาจจะต้องมีรถแบ็คโฮมาช่วยอะไรเงี้ยนะครับอาจจะต้องมีรถมีเครื่องตอกเสาเข็มมีปั้นจั่นอะไรเงี้ยนะครับก็
จะมีอีกคอลัมน์หนึ่งที่เป็นเรื่องค่าเครื่องมือนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยพอเรารวมค่างานในแต่ละส่วนเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ผลรวมของมูลค่างานทั้งหมดนะครับตัวอย่างงานอีกงานหนึ่งที่เป็นงานเก่าของรุ่นพี่คุณที่เคยให้ทำนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ของรุ่นพี่คุณเนี่ยผมก็อันนี้เห็น Excel อยู่ใช่ไหมครับเห็น Excel อยู่ใช่ไหมเห็นปะเห็นครับ Excel เป็นคนละชีทกับเมื่อกี้แล้วนะยังเป็นไฟล์เก่าอยู่ปะครับยังเป็นอันเก่าอยู่ครับอาจารย์อันเหรอเดี๋ยวแชร์อันใหม่ก่อนครับครับนะอันนี้จะแชร์อันใหม่อันนี้จะเป็นอันใหม่นะครับเป็นตั้งแต่เมื่อก่อนนะครับที่ให้ทำตอนนั้นจะเป็นให้แต่ละกลุ่มถอดราคาบ้านหมดเลยก็ให้ไปหาแบบบ้านซึ่งมีแบบบ้านฟรีๆเยอะแยะไปหมดนะครับกรมโยธาก็ทำกรุงเทพก็ทำอะไรเงี้ยนะครับแต่ละจังหวัดก็ทำแต่ละอบจ.ก็ทำนะครับอันนี้ก็ผมจะให้แต่ละกลุ่มอ่ะแยกส่วนงานก็ว่าจะเป็นอย่างนี้ครับเช่นงานปรับพื้นที่นะครับค่าวัสดุเป็นเท่าไหร่ค่าเครื่องมือเป็นเท่าไหร่นะครับค่าแรงเป็นเท่าไหร่นะครับรวมเป็นเท่าไหร่นะครับงานคอนกรีตนะครับค่าวัสดุนะครับค่าเครื่องมือค่าแรงเป็นเท่าไหร่นะครับงานเหล็กเส้นนะครับงานเหล็กเสริมคอนกรีตนะครับแยกส่วนไปเป็นค่าวัสดุค่าแรงค่าเครื่องมือเท่าไหร่เนี่ยนะครับงานไม้แบบหล่อคอนกรีตนะครับก็เนี่ยอันนี้จะเป็นแต่ละบทแต่ละสัปดาห์ที่เราจะเรียนกันไปเลยนะครับเนี่ยงานหลังคานะครับงานผนังนะครับงานพื้นนะครับงานไม้นะครับงานประตูหน้าต่างมุงลวดนะครับงานอื่นนะครับเช่นงานทาสีนะครับแล้วสุดท้ายมันจะได้ค่างานรวมนะครับซึ่งตอนที่ทำก็สนุกมากนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยบางกลุ่มเขาจะได้บ้านหลังเดียวกันไปนะครับคู่นี้โอเคออกมาต้นทุนใกล้เคียงกันบ้านหลังเดียวกันในที่ผมไฮไลท์เป็นบรรทัดสีเหลืองเนี่ยนะครับแต่ว่ามันจะมีบางปีที่มันแบบบางปีที่มันเป็นบ้านหลังเดียวกันแต่ว่าพอประเมินออกมาแล้วแบบโอ้ยไปคนละทิศละทางเลยเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยอย่างกลุ่มนี้นะครับบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข2นะครับต้นทุนประเมินมาได้ 800,000 อันนี้กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งครับไทยเป็นสุข2ประเมินมาได้ 400,000 ครับก็ผิดกัน2เท่าอย่างเงี้ยแปลว่ามันจะต้องมีอะไรผิดปกติแล้วก็จะเอามาคุยกันว่าใครประเมินอะไรตรงไหนไม่สมเหตุสมผลอะไรเงี้ยนะครับก็สนุกดีนะครับแต่ว่าปีนี้จะตั้งใจว่าจะไม่ให้ทำบ้านแล้วให้ทำอย่างอื่นที่คุณอยากทำนะครับใครอยากทำรถอะไรนะรถเข็นขายกาแฟอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่เข็นรถแบบรถ6ล้อขายกาแฟเคลื่อนที่อะไรเงี้ยไปลงตามตลาดนัดอะไรเงี้ยนะก็ลองดูโอเคพอเห็นภาพไหมครับพอเห็นภาพไหมวิชาประมาณราคาโอเคไหมครับโอเคครับพอเห็นภาพนะแล้วก็ลองชั่งใจดูนะครับว่านี่คือเนื้อหาที่คุณสนใจหรือเปล่านะครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งจะลองสาธิตวิธีที่เราจะเรียนภาษาอังกฤษกันให้ดูนะครับวันนี้จะสาธิตให้ดูเป็นเรื่องลองว่าถ้าเกิดเรียนรู้จักเพลงแล้วเป็นยังไงบ้างนะ